This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. สงครามถือเป็นภัยคุกคามที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติแต่ว่าเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับโลกดูเหมือนกับว่าเรามีสันติภาพมากขึ้นแต่ทว่าครับโดยความต้องการในการรักษาและขยายอิทธิพลของบรรดามหาอำนาจในรูปแบบต่างๆส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นอีกมากมายสงครามเองอาจจะจบลงบนพื้นที่ของมหาอำนาจก็มีแต่ว่าครับมันส่งแรงสั่นสะเทือนมหาศาลสู่ประเทศอื่นๆอย่างมากมายยิ่งผนวกกับความแตกแยกทางการเมืองของประเทศที่เป็นประเทศเกิดใหม่ยิ่งซ้ำเติมให้ความพินาศนั้นหนักหนาขึ้นไปอีกตัวอย่างครับเกาหลีโดนสงครามกลางเมืองจากยุคสงครามเย็นระหว่างสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนและผู้นำของสหภาพโซเวียตคือโจเซฟสตาลินอยู่3ปีคนเผ่าพันธุ์เดียวกันต้องมาฆ่ากันและถูกแบ่งประเทศจากวันนั้นสู่วันนี้แต่ยังดีนะครับว่าสงครามเกาหลีนั้นยืดเยื้อเพียงแค่3ปีเท่านั้นแต่ทว่าเวียดนามอีกหนึ่งสมรภูมิสงครามเย็นไม่ได้โชคดีเหมือนกับเกาหลีที่ทุกอย่างนั้นจบลงภายในเวลาแค่3ปีเพราะหลังจากที่พวกเขาหรือเวียดนามต้องตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสสิ้นสุดสงครามโลกไปแล้วพวกเขาก็ยังต้องเจอกับสงครามอินโดจีนกับอดีตเจ้าอาณานิคมเก่าก็คือฝรั่งเศสที่ต้องการกลับมามีอำนาจเหนือเวียดนามหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่2อีก8ปีด้วยกันแต่ยังไม่จบครับเพราะหลังสงครามกลางเมืองแล้วเวียดนามถูกแบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้โดยความแตกแยกในเชิงอุดมการณ์แถมยังมีมหาอำนาจหนุนหลังทั้ง2ฝ่ายจนกลายมาเป็นสงครามระหว่างเวียดนามกับสหรัฐอเมริกาที่เรารู้จักกันและกินเวลายาวนานอีกร่วม10ปีเบ็ดเสร็จแล้วเวียดนามอยู่ในไฟสงครามร่วม30ปีน่าจะถือได้ว่าเป็นประเทศที่บอบช้ำมากที่สุดประเทศหนึ่งจากภัยสงครามในประวัติศาสตร์โลกหลายๆครั้งครับเราได้ยินชื่อของสงครามเวียดนามหลายๆครั้งในประวัติศาสตร์ที่เราเคยได้ยินเรื่องนี้แต่อาจจะไม่รู้ว่าเรื่องเหล่านี้มีความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนทับซ้อนกันในหลากหลายมิติภาพประวัติศาสตร์หลายๆภาพที่เราเคยเห็นแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนจริงๆแล้วประวัติศาสตร์8นาทีเราในยุคที่ยังเป็นเอพิโซดละ8นาทีนะครับเราเคยนำเสนอเวอร์ชั่นของสงครามเวียดนามไปแล้วแต่ว่าคงจะผิดมากละครับถ้าหากว่าเราไม่หยิบยกเวอร์ชั่นที่มีความสมบูรณ์แบบของสงครามเวียดนามมาไล่เรียงกันแบบครบถ้วนประวัติศาสตร์8นาที5เอพิโซดนับจากนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละเอพิโซดไม่ใช่8นาทีต่อไปแล้วน่าจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยจะเป็นมหากาพย์สงครามเวียดนามที่ไล่เลียงกันตั้งแต่ปฐมบทเวียดนามภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสที่ยาวนาน87ปีช่วงชุลมุนในยุคสงครามโลกครั้งที่2สงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามอินโดจีนครั้งที่1และตามด้วยสงครามเวียดนามอเมริกันที่กว่าจะจบลงใช้เวลายาวนานร่วมหลายทศวรรษจบลงในวันที่30เมษายน1975หรือว่า2518ถึงแม้ว่าจะจบลงก็จริงครับแต่สิ่งนี้ฝากรอยแผลเป็นที่บอบช้ำให้กับเวียดนามมายาวนานกว่าที่จะฟื้นตัวมาเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับที่35ของโลกในเวลานี้เบื้องต้นก่อนเลยครับเรามาพรีวิวกันก่อนนะครับว่าสงครามเวียดนามที่หลายๆครั้งคนมักจะเรียกว่าสงครามอินโดจีนเนี่ยนะมีความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวพันกับชาติมหาอำนาจหลากหลายชาติไม่แค่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ยังเชื่อมโยงกับมหาอำนาจอื่นในยุคที่โลกนั้นโคตรจะผันผวนเลยครับฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเดิมญี่ปุ่นผู้ขยายอำนาจในพื้นที่เอเชียอาคเนย์ที่ข้ามผ่านมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รวมถึงจีนในยุคที่พวกเขามีการเปลี่ยนผ่านจากจีนคณะชาติหรือว่าสาธารณรัฐจีนไปสู่จีนคอมมิวนิสต์หรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนสิ่งเหล่านี้ที่ไล่เลียงมาล้วนแต่ส่งผลต่อเวียดนามครับที่ตัวเองก็มีความซับซ้อนในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนในเชิงภูมิศาสตร์ครับเพราะเวียดนามเป็นประเทศที่มีสันฐานยาวมีชายฝั่งติดทะเลถึง 3,260 กิโลเมตรมีความขัดแย้งทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทับซ้อนเข้าไปอีก1มิติในแง่ของตัวบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องล้วนแต่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเกินกว่าแค่จะเอ่ยชื่อนะครับแม้จะเป็นจักรพรรดิเบาไดจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามผู้ครองราช2ครั้งและถูกปลด2ครั้งโง่ดิงเสียมหรือคนไทยเรียกว่าโง่ดินเดียมผู้นำเวียดนามใต้ผู้ต้องการทำให้เวียดนามนั้นเป็นรัฐคาทอลิกจนนำไปสู่วิกฤตพุทธศาสนาที่มีพระภิกษุเผาตัวเองประท้วงจนมรณภาพและนำไปสู่จุดจบของตัวเขาเอง
โรเบิร์ตแมคนามารารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐผู้มีแบ็คกราวด์มาจากการเป็น CEO ของ Ford Motor Company ก่อนที่จะมาเป็นผู้บัญชาการหลักในสงครามเวียดนามอเมริกันในทศวรรษที่60และแน่นอนที่สุดนะครับคงจะลืมคนนี้ไปไม่ได้บาร์คโฮหรือว่าลุงโฮหรือว่าโฮจีมินหรือว่าโฮจิมินที่เรารู้จักผู้นำเวียดนามผู้ปลดแอกเวียดนามจากการครอบงำของต่างชาติในทุกๆรูปแบบยังไม่รวมบุคคลสำคัญอื่นนะครับวอเหวียนซับเลอสวนเหวียนเก่ากีภิกษุทิชกวางดึกประธานาธิบดีสหรัฐที่เกี่ยวพัน4คนครับนับตั้งแต่ JFK ลินดอนจอห์นสันริชาร์ดนิกสันเจอโรฟอร์ดยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ถือว่าเป็นตำนานของโลกอย่างเฮนรี่คิสซิงเจอร์ถึงพึงถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปีก่อนได้วัย100ปีทุกภาพทุกเหตุการณ์ทุกฉากเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะเชื่อมโยงให้ฟังกันในประวัติศาสตร์8นาทีซีรีส์สงครามเวียดนามครับเบื้องต้นเลยท้าวความกลับไปเล็กน้อยครับในประวัติศาสตร์โลกในศตวรรษที่19ประวัติศาสตร์นั้นถ้าเกิดว่าตรงกับยุคเราก็คือยุคเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์พอดีครับในช่วงนั้นเราจะได้ยินนะครับว่ายุครัชสมัยของสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เรากับเวียดนามภายใต้การปกครองของราชวงศ์เหวียนที่มีราชธานีอยู่ที่เมืองเวมีข้อพิพาทเรื่องกัมพูชากันอยู่และในช่วงเวลานั้นเองครับคือยุคเริ่มต้นของราชวงศ์เหวียนของเวียดนามสำหรับราชวงศ์เหวียนเองนี้คือราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนามนะครับปกครองแผ่นดินเวียดนามในปี1802ก็คือในช่วงปีที่20แห่งสมัยรัชกาลที่1ของกรุงรัตนโกสินทร์เราและก็มีจักรพรรดิรวมทั้งหมดเลยของราชวงศ์เหวียน13พระองค์องค์สุดท้ายก็คือจักรพรรดิเบาไดที่ต่อมาจะเป็นตัวเอกนะครับของช่วงประวัติศาสตร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าในยุครัชกาลที่3เวียดนามมีข้อขัดแย้งกับไทยก็แสดงว่าในเวลาดังกล่าวนั้นเวียดนามยังไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสถูกต้องแล้วครับเพราะว่าในยุคนั้นคือยุคหลังสงครามนโปเลียนที่ตรงกับปลายรัชกาลที่1ต้นรัชกาลที่2ไปได้ไม่นานทีนี้พอจบสิ้นสงครามนโปเลียนแล้วฝรั่งเศสกลับเข้าสู่ยุคบุกบองแล้วก็ออลิองต่อเนื่องจวบจนในปี1848ครับเริ่มต้นเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐที่2ที่ฝรั่งเศสเองมีการเลือกตั้งและคนฝรั่งเศสเองก็เลือกหลานลุงของจักรพรรดินโปเลียนก็คือลุยส์นโปเลียงโบนาปาร์ตมาเป็นประธานาธิบดีที่ต่อมาครับประธานาธิบดีลุยส์นโปเลียงโบนาปาร์ตรัฐประหารตัวเองหลังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแค่ประมาณ3ปีกว่าตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นจักรพรรดินโปเลียนที่3และยุคตรงนี้นี่แหละครับตรงกันกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่2ฝรั่งเศสเริ่มต้นล่าอาณานิคมในภูมิภาคของเราและขยายอำนาจมาสู่เวียดนามทั้งนี้ครับก็เป็นการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับจักรวรรดิฝรั่งเศสพวกเขาเริ่มต้นส่งกองทัพเรือมาขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป้าหมายที่1คือเวียดนามตอนใต้เวลาที่ชาติตะวันตกเวลาเขาจะไปไหนขยายอิทธิพลที่ไหนครับพวกเขาจะมีพื้นฐานความเข้าใจของพื้นที่นั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในยุคก่อนหน้ายุคดังกล่าวครับสำนักสงฆ์เยซูอิตเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่เวียดนามไปแล้วและบาทหลวงฟรานซิสโกเดปิญญาเริ่มต้นใช้ตัวอักษรละตินในการเขียนภาษาเวียดนามนะครับดังนั้นท่านจะไม่แปลกใจหรอกครับที่ท่านจะเห็นภาษาเวียดนามในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นการใช้ตัวอักษรโรมันหรือว่า Romanized Language ระบบภาษาเวียดนามที่ใช้ตัวอักษรโรมันนั้นนะครับถูกพัฒนาเพิ่มเติมด้วยอเล็กซองเดอโฮสซึ่งเป็นมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสครับที่มีการพัฒนาการใช้ตัวอักษรโรมันกับภาษาเวียดนามที่เราเห็นปัจจุบันตัวอักษรเวียดนามภาษาเวียดนามที่เป็นตัวอักษรโรมันเรียกกันว่าสื่อกวกหรือที่เป็นตัวอักษรโรมันแล้วก็ใส่สัญลักษณ์นะครับบังคับเสียงแล้วก็บังคับสระให้สอดคล้องกันกับภาษาเวียดนามแต่เดิมครับเวียดนามนั้นใช้ตัวอักษรจีนที่เรียกว่าสื่อหั่นก็คือตัวอักษรหั่นนอกเหนือไปจากนี้ยังได้มีการเพิ่มตัวอักษรนะครับที่คนเวียดนามคิดเองเรียกว่าสื่อโนมแต่ไม่ว่าจะเป็นสื่อหั่นหรือว่าสื่อโนมก็ล้วนแต่ยากต่อการเรียนรู้ของคนทั่วไปนะครับข้อดีของระบบภาษาใหม่ที่ใช้ตัวอักษรโรมันหรือว่าสื่อกวกือก็คือการที่คนท้องถิ่นนั้นอ่านออกเขียนได้มากขึ้นแต่ว่าครับในทางอีกทางหนึ่งมันทำให้คนตะวันตกเข้าใจคนเวียดนามมากขึ้นโดยความที่พวกเขาเข้าใจโลกตะวันออกคนตะวันตกที่สามารถเข้าใจคนเวียดนามได้ผ่านตัวอักษรที่ตัวเองนั้นวิวัฒนาการเข้าไปดังนั้นเวลาที่พวกเขาเดินหน้าเข้ามาขยายอิทธิพลในเวียดนามก็สามารถกระทำได้โดยง่ายขึ้นกลับมาที่นโปเลียนที่3ครับด้วยวิทยาการในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับในปี1858กองทัพเรือฝรั่งเศสเริ่มต้นรุกรานเวียดนามในช่วงนั้นตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าตื่อดึกตามด้วยรัชสมัยต่อมาของพระเจ้าสุกดึกเริ่มต้นครับ
ก็คือการที่บุกรุกเข้าไปยังพื้นที่ดานังซึ่งอยู่บริเวณกลางประเทศไม่ห่างจากราชธานีเวซึ่งราชธานีเวถ้าเราไปดูแผนที่เวียดนามซึ่งลักษณะเป็นคล้ายๆตัว S นะครับเวจะอยู่ค่อนข้างจะกึ่งกลางประเทศพอดีเลยนะครับทัพเรือฝรั่งเศสตอนนั้นอยู่ภายใต้จอมพลเรือชาร์ลส์ริโกลเดอโกนยีไม่สามารถเจาะเข้าไปตอนไหนของเวียดนามได้ครับจึงเปลี่ยนแผนจากการบุกเข้าไปที่กลางประเทศยกทัพเรือลงใต้ครับและยึดครองเมืองใหญ่ทางใต้ที่มีชื่อว่าไซง่อนในปี1862ยุคนั้นถ้าเกิดว่าดูประวัติศาสตร์บ้านเราก็ตรงกับยุครัชกาลที่4สิ่งนี้ถือเป็นก้าวแรกครับของสิ่งที่เรียกว่าแองโดชินฟรองเซสซึ่งฝรั่งเศสเรียกพื้นที่เวียดนามตอนใต้ที่มีไซง่อนเป็นศูนย์กลางนี้ว่าโคชินชินคนไทยบางทีเรียกว่าโคชินไชน่าเวียดนามจึงจำเป็นต้องยอมเสียพื้นที่ทีละน้อยเริ่มต้นจากพื้นที่ทางตอนใต้หลังจากนั้นครับถึงแม้ว่าฝรั่งเศสเองบนแผ่นดินยุโรปพวกเขาจะรบพุ่งกับเยอรมันทางตะวันออกที่ช่วงนั้นเยอรมันเองต้องการที่จะรวมรัฐของพวกเขาเป็นหนึ่งที่สุดฝรั่งเศสจบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างราบคาบในปี1871นโปเลียนที่3สละราชบัลลังก์ฝรั่งเศสก้าวสู่ยุคสาธารณรัฐที่3แต่ว่าแม้จะมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองแล้วฝรั่งเศสยังคงเดินหน้ารุกรานเวียดนามจนสามารถครอบครองพื้นที่บริเวณชายฝั่งจากเหนือจรดใต้ทั้งหมดสำเร็จในทศวรรษที่80และเข้ายึดครองบริเวณตอนในจนสมบูรณ์แบบในช่วงเวลาต่อมาทั้งหมดฝรั่งเศสยึดครองพื้นที่เวียดนามทั้งหมดได้ในยุคสมัยรัชกาลที่5บ้านเรานี่แหละครับด้วยความที่เวียดนามเองมีภูมิประเทศเป็นสันฐานยาวครับมีชายฝั่งยาวกว่า 3,000 กว่ากิโลเมตรฝรั่งเศสจึงมีการแบ่งการปกครองออกเป็น3พื้นที่ครับตอนบนสุดบริเวณอ่าวตังเกียเรียกว่าโตลแกงหรือว่าบางคนเรียกว่าทอลคินเมืองสำคัญก็คือฮานอยคือพื้นที่ที่ติดกับมณฑลกวางซีตอนใต้ของจีนนั่นแหละครับถัดมาตอนกลางเรียกว่าอันนัมมีราชธานีเวเป็นศูนย์กลางและทางตอนใต้ก็คือโคชินชินที่มีไซง่อนเป็นเมืองสำคัญนะครับโดยที่สถาปนานะครับให้ไซง่อนเป็นเมืองเอกของแลงโดชินฟรองเซสคำว่าตกเป็นเมืองขึ้นครับบางทีฟังแล้วมันดูเหมือนทำให้ประเทศเป็นอินเตอร์นะครับสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้มีระบบการศึกษาแบบตะวันตกแต่จริงๆแล้วระบบจักรวรรดินิยมมีข้อไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขามหาอำนาจเข้ามาปล้นทรัพยากรกดขี่ข่มเหงคนเวียดนามตลอดเวลารวมถึงการข่มเหงน้ำใจสารพัดสารเพข่มขืนหญิงเวียดนามไม่สนว่าจะเป็นลูกเขาเมียใครเหมือนให้รู้ว่าฝรั่งเศสคือผู้ปกครองพื้นที่แห่งนี้เวลามีข้อพิพาทใดๆคนฝรั่งเศสสามารถสังหารคนเวียดนามได้และที่สุดก็หลุดรอดคดีเพราะใช้กฎหมายฝรั่งเศสบนพื้นที่อาณานิคมนอกจากนี้ครับการขยายอิทธิพลเองก็มาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาของเหล่ามิชชันนารีทำให้คนเวียดนามเองซึ่งแต่เดิมครับเคยเป็นพุทธศาสนิกชนนิกายมหายานแตกแยกออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันเวียดนามส่วนใหญ่เป็นพุทธมหายานกับเวียดนามอีกส่วนหนึ่งครับที่เข้ารับศีลจุ่มเป็นเวียดนามแคทอลิกมีการปะทะกันและแน่นอนครับว่าในยุคภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเวียดนามที่เป็นแคทอลิกจะได้รับการปกป้องจากเจ้าอาณานิคมมากกว่าแต่ก็ไม่ได้มีความหมายนะครับว่าคนเวียดนามแคทอลิกนั้นอยากอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสคนเวียดนามแคทอลิกที่อยากให้เวียดนามเป็นเอกราชก็มีนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของบุคคลชั้นสูงของเวียดนามที่มีชื่อว่าโงดินขาคนนี้เป็นคนเวียดนามแคทอลิกครับได้รับการศึกษาแบบอังกฤษพอไปเรียนที่มาลายูตัวเขาเป็นส่วนผสมระหว่างความทันสมัยแบบตะวันตกกับแนวความคิดชาตินิยมแบบของจื้อแบบตะวันออกหนึ่งในคุณูปการสำคัญของโงดินขาคนนี้ครับคือการตั้งโรงเรียนมัธยมแนวตะวันตกที่เมืองเวที่มีชื่อว่าลีเซ่กวักหกลีเซ่ครับเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่ามัธยมส่วนคำว่ากวักหกสองคำสุดท้ายแปลว่าการศึกษาแห่งชาติโรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนที่บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามในลำดับต่อไปนี้ได้เข้าไปศึกษาครับหนึ่งในนั้นก็คือเหวียนซินกุงซึ่งเป็นชาวจังหวัดเหงออานที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจีมินหรือว่าโฮจีมินที่เรารู้จักรวมถึงบุคคลที่ต่อมานะครับกลายเป็นมือขวาของเขาที่มีชื่อว่าหวอเหวียนซับคนไทยเรียกว่าโวงเหงียนเกี๊ยบรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีของเวียดนามที่มีชื่อว่าฟ่ามวันดงสำหรับโงดินขาครับมีลูกชายหลายคนแต่ว่ามีน่าสนใจดังต่อไปนี้โงดินทึกโงดินเสียมคนนี้คนไทยเรียกโงดินเดียมต่อมาจะมีบทบาทอย่างมากนะครับในประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาแบบนี้คนที่3โงดินยูและคนสุดท้องโงดินเกินทั้ง4คนนะครับเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้คือลีเซ่กวักหกและทั้ง4คนต่อมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อประเทศที่มีชื่อว่าเวียดนามใต้หลังถูกแบ่งประเทศไปแล้ว
โดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับโง่ดิ่งเสียมพรีวิวนิดนึงต่อมาเขากลายมาเป็นประธานาธิบดีเวียดนามใต้เป็นไม้เบื่อไม้เมาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหลังจากที่เวียดนามเนี่ยถูกบีบให้ตัดแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ด้วยเส้นขนานที่17ในปี1954เดี๋ยวค่อยเล่ากันต่อตรงนั้นอย่างที่กล่าวไปนะครับเวียดนามเป็นประเทศที่มีสันฐานยาวนะครับฐานที่มั่นของบรรดาผู้ที่ต้องการปลดแอกเวียดนามจากฝรั่งเศสจะอยู่ตอนบนของเวียดนามเนี่ยเป็นหลักเลยดังนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับว่าช่วงแรกของสงครามอินโดจีนสมรภูมิการรบจะอยู่ตอนบนของเวียดนามน่าสนใจนะครับว่าในแง่การปกครองของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับฝรั่งเศสยังคงให้ราชวงศ์เหวียนเป็นประมุขต่อไปเพียงแต่เป็นผู้ปกครองของท่อนตรงกลางของอาณานิคมนั่นก็คือปกครองอันนำครับก็คือระหว่างกลางประเทศค่อนไปทางใต้นะครับและในปี1932ครับองค์ชายเหวียนฟุกหวินถุยวัย13ปีได้ครองราชต่อจากพระชนกก็คือจักรพรรดิขายดินทรงพระนามว่าจักรพรรดิเบาไดทรงถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อวิวัฒนาการทางการเมืองของเวียดนามในอีก10กว่าปีนับต่อมาครับแน่นอนนะครับว่าตลอดเวลาของการปกครองฝรั่งเศสเต็มไปด้วยขบวนการชาตินิยมระลอกและระลอกเล่าทั้งภายในเวียดนามเองเช่นจากฟ่านบุ๋ยเจวฟ่านชูตรินนอกจากนี้ยังมีขบวนการชาตินิยมของเจ้าชายเก๋งเด๋นะครับแห่งราชวงศ์เหวียนซึ่งเป็นเจ้าชายสายชาตินิยมครับที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นและมีการฟอร์มขบวนการชาตินิยมกับฟ่านบุ๋ยเจวที่เชื่อว่าเป็นความหวังของคนเวียดนามด้วยขบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่20ชนชั้นนำกระจายตัวกันหลายแห่งครับทางใต้เองโง่ดินเสียมซึ่งเป็นบุตรของโง่ดินขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิดด้วยทางเหนือของเวียดนามครับก็คือตังเกียหรือว่าโตลแกงมีผู้บารมีผู้มีบารมีสูงสุดไม่พ้นคนที่มีชื่อว่าเหวียนซินกุงนักปฏิวัติชาวเงอานผู้เลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เขาเปลี่ยนชื่อมา30ครั้ง40ครั้งและต่อมาใช้ชื่อว่าโฮจิมินหรือว่าโฮจิมินทีนี้ก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับขออนุญาตพูดถึงประวัติของบุคคลนี้กันก่อนครับเหวียนซินกุงคนนี้เกิดปี1890ครับพ่อของเขาเป็นนักปราชญ์ที่ต่อมาสามารถสอบจองหวนผ่านเข้าไปรับใช้ราชสำนักเวตอนนั้นก็อยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศสนะครับที่อยู่ที่อันนำตัวเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เลยครับก็คือลีเซ่กวกฮอกตั้งแต่เด็กเห็นความอายุติธรรมของระบอบอาณานิคมฝรั่งเศสและราชสำนักเวเมื่อเติบใดอายุได้21ปีเดินทางขึ้นเรือของฝรั่งเศสไปเป็นกุ๊กในเรือนะครับที่เดินทางท่องโลกเริ่มต้นไปที่เมืองมาร์เซย์ตอนใต้ฝรั่งเศสต่อมาไปยังสหรัฐอังกฤษโซเวียตและจีนจีนในยุคนั้นเป็นยุคสาธารณรัฐนะครับช่วงการเดินทางครับตัวเขารับอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ร่วมการประชุมคอมมินเทิร์นที่ปารีสเลยกลายเป็นคนเอเชียที่มีบทบาทสำคัญต่อความเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ในยุโรปแน่นอนครับว่าตัวเขาถึงแม้จะโกอินเตอร์แต่ไม่เคยละทิ้งความห่วงใยที่มีต่อบ้านเมืองเขาติดต่อกับคนเวียดนามที่ต้องการไล่อาณานิคมฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินของเขาโดยต่อเนื่องและตัวเขาเองเปลี่ยนชื่อหลักเป็นชื่อที่2จากเหวียนซินกุงมาเป็นเหวียนไอกวกแปลว่าเหวียนผู้รักชาติประวัติของเขาหลายคนบอกไม่ชัดเจนครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อในการย้ายถิ่นฐานมา30ครั้ง40ครั้งตัวเขาเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับที่จังหวัดนครพนมต่อมาก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่จีนตัวเขาโดนรัฐบาลจีนคณะชาติของเจียงไคเชกที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์นี้เนี่ยจับกุมตัวหลังจากถูกจำคุก1ปีที่จีนครับมีนายทหารก๊กมินตั๋งผู้ที่มีชื่อว่าเหอจื้อหมิงนะครับปลดปล่อยตัวเขาให้เป็นอิสระตัวของเขาเองนะครับโฮจิมินชื่นชอบนายทหารคนนี้เหอจื้อหมิงและจึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับตัวหนังสือถ้าเราไปดูเป็นตัวหนังสือจื้อหั่นตัวหนังสือที่เป็นแบบจีนนะครับชื่อใหม่ของเขาที่เป็นภาษาเวียดนามจึงเรียนแบบชื่อของเหอจื้อหมิงครับนั่นก็คือชื่อว่าหูจื้อหมิงอ่านเป็นแบบเวียดนามจื้อก็คือว่าโฮจีมินแปลว่าผู้ที่มีอุดมการณ์และผู้ที่มีแสงสว่างต่อมาครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นในปี1939ครับชายคนนี้ก็คือโฮจีมินหรือว่าโฮจีมินนะครับมองแล้วว่าฝรั่งเศสเดี๋ยวต้องอ่อนแอลงครับเพราะจะต้องสู้รบกับนาซีเยอรมันในภูมิภาคยุโรปจึงเป็นโอกาสที่พวกเขาน่าจะสามารถเริ่มต้นขบวนการกู้ชาติไล่ฝรั่งเศสออกไปได้เขาจึงรวมตัวกันกับสหายที่เคารพตัวเขาอย่างมากเช่นหัวเวียนซับคนไทยเรียกว่าวงเหียนเกี๊ยบเลสวนคนไทยเรียกว่าเลดวนฟ้ามวันดงร่วมกันตั้งขบวนการปลดแอกเวียดนามที่มีชื่อภาษาเวียดนามว่าเวียดนามดงหลับดงมินหรือที่เรารู้จักกันในนามของเวียดมินขึ้น
ในมีชื่อภาษาเวียดนามเยอะครับขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าระหว่างเตรียมเนื้อหานี้ด้วยความที่รายการต้องการคงอรรถรสของบริบทประเทศที่เป็นทองเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องครับแต่ตัวเรานี่ครับเราไม่รู้จักภาษาเวียดนามจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังรองศาสตราจารย์ดร.มนทิราราโทอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาเวียดนามคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่อาจารย์ให้ความอนุเคราะห์ในการอ่านออกเสียงจากจือก๊วกกือนะครับซึ่งเป็นภาษาเวียดนามที่ใช้ตัวอักษรโรมันในการอ่านออกเสียงให้เป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องตามหลักเวียดนามมากที่สุดนะครับแต่ส่วนผมอ่านเพี้ยนไหมนี่อีกเรื่องนะฮะยังไงก็ตามต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์มนทิราราโทมาณที่นี้ด้วยนะครับทีนี้การเป็นดังที่โฮจิมินห์คาดการเอาไว้ครับฝรั่งเศสแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามแต่เจอสงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นฝรั่งเศสในยุคประชาธิปไตยสาธารณรัฐที่3นั้นอ่อนแอและไม่สามารถต้านทานการรุกรานจากนาซีเยอรมันที่นาซีเยอรมันใช้เวลาไม่กี่เดือนสามารถเผด็จศึกฝรั่งเศสกองทัพนาซีเยอรมันครับเหยียบแผ่นดินปารีสได้นะครับในปี1940นาซีเยอรมันตั้งจอมพลฟิลิปเปแตงเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดที่เรียกกันว่าวิชิฟรองซ์กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อกอบกู้เอกราชเวียดนามตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับเวียดนามดงหลักดงมินหรือขอเรียกสั้นๆว่าเวียดมินนะครับหรือเวียดมินนี้เนี่ยหรือว่าสันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนามภายใต้โฮจิมินห์หวอเวียนซับเลือสวนที่ถูกตั้งขึ้นพร้อมกับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเวียดนามในปี1941มีการตั้งกองกำลังฐานอยู่ที่ทางทิศเหนือของเวียดนามเวียดมินครับฉวยโอกาสตรงนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเพราะตระหนักดีว่ากำลังของฝรั่งเศสแค่จะปกป้องตัวเองยังทำไม่ได้เลยแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะท่านต้องไม่ลืมว่าช่วงเวลานั้นญี่ปุ่นเองเริ่มต้นต้องการขยายอำนาจจักรวรรดิมหาเอเชียบูรพาใช้โอกาสนั้นแหละครับในการรุกรานขยายอำนาจเข้าสู่พื้นที่ของฝรั่งเศสณจุดนั้นไม่ได้เรียกว่าสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสนะครับแต่เรียกว่าการรัฐประหารของญี่ปุ่นในฝรั่งเศสก็คือในเวียดนามนั่นแหละครับจริงๆแล้วมันก็คือการรุกรานนะครับพื้นที่อาณานิคมภายใต้ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเรียกแบบนั้นเผินๆแล้วเนี่ยท่านอาจจะมองว่าญี่ปุ่นอยู่ฝ่ายอักษะฝรั่งเศสเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรน่าจะเรียกว่าสงครามแต่จริงๆแล้วที่เขาไม่เรียกสงครามเพราะอะไรครับฝรั่งเศสภายใต้รัฐบาลหุ่นเชิดจอมพลเปแตงหรือว่าวิชิฟรองซ์ถือว่าเป็นฝ่ายอักษะไปด้วยนะครับเพราะอยู่ภายใต้เยอรมันดังนั้นเวียดนามก็คือสมบัติของฝ่ายอักษะที่ญี่ปุ่นนั้นเดินหน้าเข้าไปและครอบครองดูแลจากมิตรประเทศที่เป็นอักษะด้วยกันอย่างวิชิฟรองซ์จักรพรรดิเบาไดครับตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วประมาณอายุ20ปลายๆนะครับใกล้30ละกลับมาประทับที่ราชธานีเวฟเป็นจักรพรรดิของระบอบจักรวรรดินิยมเพียงแต่ว่าช่วงนั้นก็เลยกลายเป็นจักรพรรดิขุนเชิดของพวกญี่ปุ่นตัวเจ้าชายเกืองเดะครับที่บอกว่าเป็นเจ้าชายชาตินิยมที่เรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นนะครับด้วยความที่พระองค์เองคุ้นเคยกับญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้พยายามต่อต้านจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นและรับตำแหน่งเป็นเสนาบดีในราชสำนักเวภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นต่อมากองกำลังที่สำคัญที่สุดครับก็คือเวียดมินนะครับก็เลยกลายเป็นกองกำลังที่ต้องการที่จะผลักดันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นก็ตามแต่สำหรับเวียดมินแล้วไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็คือจักรวรรดินิยมที่กดหัวเวียดนามอยู่ดีพวกเขาต้องการปลดแอกจากจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นครับไม่แตกต่างจากที่ต้องการที่จะไล่ฝรั่งเศสออกไปแต่แน่นอนการสนับสนุนจากต่างชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีค่อนข้างจำกัดครับเพราะว่าจีนในช่วงสาธารณรัฐที่มีเจียงไคเช็กเนี่ยนะครับเป็นประมุขแล้วก็มีจีนคอมมิวนิสต์ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแม้ทั้งช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเพราะว่ากำลังโดนญี่ปุ่นเนี่ยรุกรานหนักดังนั้นเวียดมินจึงไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากจีนสักเท่าไหร่โง่ดิ่งเสียมเองทางใต้ครับไม่ต่างกันพวกเขาต้องการปลดแอกจากญี่ปุ่นแต่ไม่สามารถที่จะร่วมกับพวกเวียดมินได้เพราะพวกเขาไม่เชื่อในระบอบคอมมิวนิสต์โง่ดิ่งเสียมเองครับเคยเดินทางขึ้นเหนือไปพบกับโฮจิมินห์เพื่อต้องการหาทางออกร่วมกันขบวนการชาตินิยมทั้งทางเหนือที่เป็นคอมมิวนิสต์และทางใต้โดยโง่ดิ่งเสียมแต่ที่สุด2คนไม่สามารถเดินหน้าร่วมกันได้ช่วงวันนั้นเวียดนามครับตกเป็นของญี่ปุ่นและเหมือนโดนกระทำชำเราซ้ำครับเพราะทหารญี่ปุ่นนั้นยึดข้าวและบังคับให้ชาวเวียดนามปลูกข้าวให้เพียงพอกับความต้องการกองทัพญี่ปุ่นจนคนเวียดนามเองต้องอดอาหารตายเป็นเบื้อตัดภาพมาครับพฤษภาคม1945สงครามโลกครั้งที่2ในสมรภูมิยุโรปจบลงญี่ปุ่นเองตระหนักดีว่าไม่นานสหรัฐและสัมพันธมิตรต้องเผด็จศึกญี่ปุ่นแน่นอนเวียดมินและขบวนการชาตินิยมเวียดนามเดินเกณฑ์ในการขับไล่ญี่ปุ่นออกไปได้อย่างรวดเร็วเรียกว่าการปฏิวัติสิงหาคมในกระบวนการนั้นครับเวียดนามเองไม่ค่อยมียุทโธปกรณ์เพียงพอในการทำการขับไล่ผู้รุกรานโฮจิมินห์เองหรือเรียกกันว่าบาร์กโฮหรือว่าลุงโฮต้องเรียกร้องให้คนเวียดนามครับเอาทองคำที่แต่ละครอบครัวสะสมเอาไว้ไปขาย
เอามาซื้ออาวุธต่อต้านผู้รุกรานในครั้งนั้นคนเวียดนามเสียสละร่วมกันลงขันซื้ออาวุธจากสหรัฐและจีนคณะชาติมาได้ไม่น้อยแน่นอนที่สุดว่าญี่ปุ่นในช่วงโค้งสุดท้ายของสงครามโลกถูกสหรัฐและสัมพันธมิตรรุกคืบจากตอนใต้ของญี่ปุ่นพ่ายแพ้ต่อระเบิดปรมาณู2ลูกในเดือนสิงหาคมและยอมพ่ายแพ้อย่างเป็นทางการ2กันยายน1945วันนั้นเองครับเป็นวันที่โฮจิมินห์ผู้นำกลุ่มชาตินิยมที่มีบารมีมากที่สุดและขับเคลื่อนการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับเริ่มต้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเป็นจุดเริ่มต้นของเวียดนามยุคใหม่ที่เป็นเอกราชและปลอดจากการครอบงำของชาวต่างด้าวแล้วในแง่การปกครองครับจักรพรรดิขุนเชิดหรือเบาไดต้องสละราชบัลลังก์ไปด้วยเพราะเวียดนามก้าวสู่ระบอบการปกครองใหม่ไปแล้วแต่สำหรับลุงโฮมองว่าการที่จะรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่งเดียวได้ต้องอาศัยบารมีของจักรพรรดิเบาไดจึงทูลเชิญพระองค์นี่แหละครับในฐานะของเหวียนฟุกหวินถี่ก็คือพระนามสามัญมาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เพราะว่าตัวพระองค์เองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เคยปกครองประเทศสักเท่าไหร่ก็มีคนพักดีต่อพระองค์จำนวนมากมายอย่างน้อยที่สุดครับก็คือพื้นที่ทางใต้ที่เวียดมินยังไม่สามารถขยายอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เยอะยังมีกระบวนการชาตินิยมอีกเยอะนะครับที่ไม่ได้ร่วมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์แบบลุงโฮแต่ทีนี้ครับชะตาชีวิตของประเทศเล็กอย่างเวียดนามยิ่งเป็นอดีตอาณานิคมไม่ได้อยู่ที่มือของตัวเองสิครับแต่ว่าอยู่ในมือของเหล่ามหาอำนาจที่ถือว่าเป็นตัวแทนของนานาชาติที่ว่าพวกเขาจะยอมรับรัฐเกิดใหม่ของคนเวียดนามกันขนาดไหนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในแง่ระเบียบโลกนะครับคนที่ดูแลดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการพ่ายแพ้สงครามญี่ปุ่นก็คือลอร์ดลุยส์เมาท์แบตเทนที่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดเลยของกองทัพผสมสัมพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กองทัพของเขายกพลขึ้นบกที่ตอนใต้เวียดนามก็คือโคชินชินก็คือบริเวณไซง่อนและแบ่งเวียดนามออกมาเป็น2ส่วนตามแนวเส้นขนานที่16องศาเหนือเป็นดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามภายใต้โฮจิมินห์ส่วนตอนใต้คือโคชินชินยังคงเป็นการดูแลภายใต้ฝ่ายสัมพันธมิตรของฝรั่งเศสกลับมาอีกแล้วครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้พูดผิดนะครับว่าการแบ่งในตอนนั้นคือเส้นขนานที่16องศาเพราะเส้นขนานที่17องศาที่แบ่งเวียดนามเหนือและใต้ตามแนวแม่น้ำเบ่นหายที่จังหวัดกวางตรีอันนี้เป็นคนละเส้นคนละเหตุการณ์นะครับการแบ่งตอนนี้ใช้เส้นขนานที่16องศาเหนืออยู่ว่าง่ายๆครับก็คือการที่ลอร์ดลุยส์มอฟแบตเทิลนั้นไม่ยอมมอบเอกราชเวียดนามนั้นให้กับโฮจิมินห์ทั้งหมดเพราะเวียดนามอีกครึ่งหนึ่งยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของอดีตเจ้าอาณานิคมที่กำลังจะกลับมานั่นคือฝรั่งเศสทีนี้แหละครับมันก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเดิมจะเอาอย่างไรกับอดีตอาณานิคมที่พวกเขาเนี่ยเสียไปให้กับญี่ปุ่นในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพามีความหมายนะครับว่าสำหรับโฮจิมินห์แล้วพวกเขาหลังจากสู้กับญี่ปุ่นจนเสร็จจะกลับมาเหมือนเดิมที่พวกเขาต้องลงไปไล่ฝรั่งเศสทางตอนใต้อีกหรือเปล่าสำหรับคนเวียดนามจบสิ้นสงครามโลกครั้งที่2แล้วมันควรจะเป็นจุดจบที่มาพร้อมกับเอกราชของพวกเขาในดินแดนที่มีบูรณภาพจากเหนือจรดใต้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเพราะมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสงครามที่จะยืดเยื้อยาวนานอีกต่อไปร่วม2ทศวรรษครึ่งฝรั่งเศสจะกลับเข้ามาแล้วเวียดนามที่บอบช้ำอยู่แล้วจะเจอกับอะไรเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเรามาติดตามกันครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears